มีรูปภาพนะคะที่ถ่ายกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ถ้ามากันหมดนี่คือห้องไม่พอดาวเขาก็เป็นนักร้องที่เมืองไทยเราอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วมีผลงานออกอัลบั้มมาตั้งแต่อายุ20อ่ะวงนี้ตั้งมากี่ปีแล้วโอ้ถ้าตั้งเพิ่งได้ปีเดียวครับปีหน่อยๆอยากทำอะไรเป็นของตัวเองนะครับก็ไม่นึกว่าจะเราเริ่มเล่นหรอกครับเพราะว่าดูพวกพี่ๆเขาเล่นเท่ดีนะแรงบันดาลใจจากข้างบ้านเหรอเพื่อให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจำถ้าถนัดก็คือจะเป็นแนวลูกทุ่งอลัมนะครับแต่ถ้าชอบจริงๆก็อาจจะเป็นร็อกลูกทุ่งด้วยครับคือพอกันแล้วครับคิดว่าเตือนกันนะแม่ตาหวานบ้านนาไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าเราลืมบ้านเราหูบ่อนอนห่างอ้ายแอบแต่งตั้งเจ้าเป็นแรงใจเก็บรอยยิ้มมาซ่อนไว้หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันเสียงแบบหูเมื่อกี้ดูแล้วลักษณะแบบออกมาจากลำคอเราจากหน้าอกอะไรยังไงมีวิธีการรักษาเสียงได้ยังไงผมไม่ค่อยได้โฟกัสไปตรงนั้นมากครับก็คือส่วนมากก็จะชอบดื่มน้ำเยอะอยู่แล้วครับที่บ้านมีกีต้าร์กี่ตัวมีสิบอย่าบอกสี่อ๋อสี่เราก็เยอะครับใครจะแต่งงานใครจะวันเกิดค่ะไม่จำเป็นต้องใหญ่โตนะคะคืออยากจะมีอะไรที่คาราโอเกะเงี้ยค่ะเป็นคาราโอเกะเล็กๆก็ได้ค่ะมินิราคาก็ตามขนาดตามที่ท่านต้องการครับอยากได้ขั้นแบบรูปแบบไหนเราจัดได้แต่เมื่อเจอเธอต้องการฉันต้องใจเหลือเกินขอรอให้เธอเกินด้วยรักษาใจงานประจำมีไหมก็มีเหมือนกันครับทำอยู่ที่ร้านอาหารไทยที่สวนเลยครับอ๋อแล้วทำหน้าที่อะไรคะที่นั่นเป็นผู้ช่วยกุ๊กครับอ๋อนึกว่าเล่นดนตรีโอ้โหถ้าเหมือนเมืองไทยดีนะครับเล่นดนตรีในร้านอาหารเป็นความใฝ่ฝันเหมือนกันครับก็ทำไมไม่เสนอล่ะคะอาจจะมีอาทิตย์ละวันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝากผ่านตรงนี้เลยแล้วกันเขาอัดนี้ที่จริงเราทำขึ้นด้วยใจรักในเสียงเพลงครับก็คือใครอยากจะมาร่วมแจมสนุกก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วครับคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้หน้าที่ตามฐานะใจห้ามเดินข้ามลำเส้นแฟนภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ไม่ทราบว่าท้ายนี้มีใครอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมคะหรืออยากจะพูดอะไรไหมให้หัวหน้าก่อนหัวหน้าค่ะหัวหน้าอันนี้หัวหน้าของนี่นะอันนี้หัวหน้าของหัวหน้าอีกทีนึงพวกเรายังต้องการที่จะหานักดนตรีนะครับมือใหม่ไฟแรงนะครับที่ต้องการอยากจะร่วมสนุกกับพวกเราคนเก่าๆก็จะได้แบบโละไปอะไรไม่ใช่นะครับคือชมเลือนะนักร้องกีตาร์สำหรับผมเป็นอะไรที่เป็นที่เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสน่ห์สุดนะครับสำหรับผมก็คือหนีจากมันไม่ได้แล้วถนัดสุดเลยแต่ไม่ได้เริ่มเป็นชิ้นแรกไม่ครับชิ้นแรกถ้าชิ้นแรกจริงๆก็คือขลุ่ยมากกว่าเพราะว่าตอนอยู่โรงเรียนประถมเนี่ยเขาจะมีวิชาดนตรีใช่ไหมครับค่ะจริงๆก็ประมาณสัก12ขวบครับโอ้เด็กมากเลยค่ะโอ้เด็กขึ้นอย่างนี้ได้แต่อย่าลืมนะยอมจังเล่นเป็นปกติแค่อยู่ในนั้นพอนึงๆก็ไปจริงมิเนอร์นะ